สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้กินข้าวตอนค่ำเนาะเลี้ยงวันเกิดนะผมมาชมกันนะครับมีข้าวผัดนะผมนะมีไก่ย่างเนาะมีหนอนไหมนะผมผลไม้ก็จะมีแก้มก้อนนะครับมีส้มนะครับมีฝรั่งนิดนึงมีกุ้ยช่ายนะครับขนมเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะบาร์บีคิวนะครับผมแล้วก็มีต้มยำต้มแซ่บเนาะอยู่ทานกันแบบมื้อค่ำครับกับพี่กับน้องครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่สาวเลยอีก2คนเนาะเนี่ยทานกัน5คนนะครับผมพี่สาวพี่ชายนะครับฉลองวันเกิดเล็กน้อยเนาะกินข้าวมื้อค่ำนะครับผมนะมาทานกันครับผมอร่อยกันเลยครับแซ่บๆกันเลยครับเดี๋ยวครับมีพรีเซนเตอร์มาครับทานครับผมทานข้าวด้วยกันครับอร่อยเลยครับผมแล้วก็กินพอประมาณเนาะไม่ได้ดูหราอะไรนะครับผมนะครับก็มาถ่ายเพื่อนชมนะครับวันเกิดเนาะก็ปีนี้ก็แก่ไปอีก1ปีครับผมก็เจ้าของวันเกิดก็อวยพรให้เพื่อนๆครับมีความสุขความเจริญนะครับดูแลสุขภาพคนเดียวครับผมทั้งตัวเองรวมครอบครัวรวมบุตรหลานนะครับท่านใดที่อยู่ทำงานต่างที่ต่างแดนครับอยู่ตัวคนเดียวน้องก็ดูแลสุขภาพก็เป็น5เท่าเลยครับผมนะครับให้ชมบรรยากาศรอบบ้านเนาะจะเนี่ยครับบ้านป่านกันเลยนะครับผมเนาะเงียบเหงาหน้าหนาวนะครับผมนะเลิกพึ่งเลิกงานมานอนนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมทานด้วยกันครับนะครับข้าวผัดง่ายๆเนาะอร่อยก็ได้ครับผมมาครับทุกท่านครับผมทานด้วยกันครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าของเกิดเล็กน้อยนะครับผมหน้าเป็นเหงื่อเลยครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะทานข้าวด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่อวยพรเกิดให้เนาะสำหรับวันนี้นะครับผมปีนี้เนาะครับผมนะปีนี้ก็จบปีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมาครับพี่สาวจุดเค้กไว้แล้วนะครับขอบคุณครับพี่สาวนะครับผมนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับทำท่ารับก่อนงามๆเลยครับผมขอบคุณครับมีความสุขเช่นกันครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะในการทำคลิปดีๆนะครับผมนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีใจสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเช่นกันครับผมสวัสดีครับ